เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่200นะซึ่งพี่อยู่ที่วัดเจดีงามนะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะวัดเจดีงามก็เป็นวัดที่มีความสวยงามนะในพระเจดีย์ก็ดีหรือในพระวิหารก็ดีนั้นเนี่ยสวยงามมากซึ่งพระเจดีย์นั้นในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยนะพระองค์ก็สร้างแผ่ขยายอาณาเขตไปที่ใดพระองค์ก็สร้างเจดีย์ไว้ถึงรวมแล้วทั้งหมด 84,000 พระเจดีย์เลยทีเดียวนะเพราะนั้นในวันนี้ที่ได้มาที่วัดเจดีย์งามนะในวิชาชีวิตตอนที่200ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเพราะว่าวิชาชีวิตนะชีวิตนั้นซึ่งประกอบไปด้วยกายและใจที่เราเองในแต่ละชีวิตก็ต้องมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีชีวิตอย่างต่อเนื่องนะในคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนะการได้ยึดในหลักของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะว่าทุกสิ่งนั้นไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะหรือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะการเกิดแก่เจ็บตายก็ถือว่าเป็นความจริงของชีวิตนะเพราะแม้แต่ในสมัยพุทธกาลนะในพระไตรปิฎกเล่มนี้คือเล่มที่26นะในอัมพปาลีเถรีคาถาซึ่งเป็นภาษิตของพระนางอัมพปาลีเถรีนะซึ่งเป็นบวชเป็นภิกษุณีซึ่งพระนางอัมพปาลีนั้นเนี่ยก่อนบวชเป็นภิกษุณีนั้นก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่งดงามที่สุดในกรุงราชคฤห์นะงดงามที่สุดเลยในกรุงราชคฤห์แม้แต่พระเจ้าพิมพิสารเองก็ทรงโปรดพระนางอยู่พระนางมีความสวยงามนะในทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเส้นผมจมูกนะฟันนะปทุมถันผิวพันนะขามือนิ้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วนางก็ได้กล่าวเป็นภาษิตว่าแต่เดิมเนี่ย เราเนี่ยมีผมหอมมีผมดกนะแต่ปัจจุบันความชราก็เราทำให้เราผมของเราเนี่ยงอกนะเป็นอะไรอ่ะเป็นคล้ายเชือกปอนะก่อนนี้ผมของเราก็มีกลิ่นหอมแต่เดี๋ยวนี้พอความชราเกิดขึ้นแล้วผมเรามีกลิ่นเหมือนขนกระต่ายนะขนกระต่ายมันก็จะสับสาบนิดแต่ไม่ถึงกับสาบเยอะแต่มันก็สับสาบนิดหน่อยอ่ะนะแม้แต่ในเรื่องของคิ้วนะที่ดกดำเป็นเรียวงามเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจมูกที่เคยโด่งสวยก็ยุบลงฟันที่แบบว่าขาวนะก็มีสีเหลืองอะไรเงี้ยนะน้ำเสียงซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นประดุจนกดูเบาที่ร้องอยู่ในพงไพรเนี่ยมีแต่ปัจจุบันเสียงมันก็แผ่ผ้าลงลำคอที่แบบว่างามละหงสวยขาวเหมือนหอยสังที่ขัดเนี่ยก็เหี่ยวย่นลงหม่นลงนะแขนนะก็รีบลงนะมือก็เหี่ยวลงนะปทุมถันก็ก่อนนี้ก็เต่งตึงก็เหี่ยวลงอะไรเงี้ยขาอ่อนแข้งเท้านะก็แบบเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วนางก็กล่าวว่าคำตรัสของพุทธองค์นั้นจริงแท้นะไม่แปรเปลี่ยนนะนี่จะอยู่ในอัมพปาลีเถรีคาถาในเล่มนี้นะก็เดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังทีเดียวเลยแล้วกันนะแต่ก็เป็นลักษณะเป็นประมาณเนี้ยนะหรือในเรื่องของสุชาตาเถรีคาถาก็เป็นเรื่องที่นางสุชาตาเถรีซึ่งเป็นภิกษุณีเนี่ยได้ฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความรู้แจ้งชัดในอมตะธรรมนะหรือนางทันทิกาเถรีนะซึ่งได้กล่าวไว้ในทันทิกาเถรีคาถาเนี่ยนางก็กล่าวว่านางลงมาจากที่พักที่เขาคิชกูฏนะลงมาก็ไม่เห็นควานช้างนะเห็นช้างควานช้างนะช้างขึ้นจากน้ำนะควานช้างจะขึ้นหลังช้างนะก็ใช้ขอสับให้เหยียดเท้าหน้าออกแล้วควานช้างก็ขึ้นขี่นะขึ้นขี่ที่คอช้างได้นางก็เลยคิดถึงเรื่องว่าการฝึกเนี่ยมันมีดีอย่างนี้เองนางก็เลยเข้าป่าฝึกสมาธินะจนสำเร็จนะโดยเห็นถึงกิริยาท่าทางของช้างเหล่านี้เป็นต้นนะที่มีการฝึกได้นะ
หรือแม้แต่ตำนานธรรมเรื่องราวของพระโมคคัลลานะที่กล่าวถามนะนางฟ้าในอุตตราภิมานว่าทำไมถึงมีผิวพรรณหน้าตาสวยงามยิ่งนักเนี่ยนะก็เป็นเรื่องราวที่ถามว่าทำไมผิวพรรณงามเป่งรัศมีเป็นพ่อบุญอะไรเหรอนะนางฟ้านะนางก็ตอบว่าเมื่อตอนที่นางเกิดเป็นมนุษย์ครองเรือนอยู่เนี่ยดิฉันก็มีความไม่ริษยามีความเมตตามีไม่ตนีนะไม่ตีเสมอไม่มักโกรธนะประพฤติตามคำสั่งสอนนะเข้าอุโบสถศีลนะสำรวมระวังในชีวิตเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วก็ลักทรัพย์ทั้งสี่หน้าทั้งหลายนะเพราะบุญที่ทำไว้สมัยเป็นมนุษย์เนี่ยจึงทำให้ดิฉันเนี่ยมีอนุภาพรุ่งเรืองเช่นนี้อันนี้ก็อยู่ในอุตตราภิมานนะในพระไตรปิฎกเล่มนี้เช่นเดียวกันนะหรือในเรื่องของสังสารวัฏว่าเป็นสภาวะที่ยืดยาวนะก็ขอให้เราระลึกถึงว่าแต่ละภพชาตินั้นเนี่ยนะถ้าเปรียบถึงในร่างกายก็จะมีน้ำเลือดนะที่หล่อเลี้ยงตัวเราหรือน้ำนมนะที่มารดาให้นมแก่ลูกนะหรือแม้เมื่อตายไปแล้วมีการเผาเป็นเท่าเป็นกระดูกนะกองกระดูกนั้นเนี่ยก็เปรียบเทียบได้กับสูงในชั่วหนึ่งกับเนี่ยก็คือหลายปีนะหลายชาติเนี่ยก็กองกระดูกก็สูงเท่ากับเขาวิปุระบรรพตเลยทีเดียวน้ำเลือดน้ำนมนะน้ำเลือดน้ำนมน้ำตานะน้ำตาแห่งความเศร้าโศกนะก็มากมายประดุจน้ำในมหาสมุทรเลยอย่างนี้ทีเดียวนะนี่ก็จะเป็นในเนื้อหาสาระของในพระไตรปิฎกเล่มที่26นะในชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยนะการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่เราทุกผู้ทุกคนนั้นเนี่ยต้องประสบพบเจอชีวิตที่มันเหลืออยู่นี้มันเหลืออยู่ไม่มากแล้วเป็นชีวิตที่สำคัญที่พุทธองค์นั้นนะให้เรานั้นเนี่ยได้อยู่กับปัจจุบันขณะนะถ้าจะทำอะไรก็ขอให้เราตัวเองนั้นเนี่ยทำแล้วมีความสุขนะมีเรื่องราวของจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือเป็นหมอทางจิตนะที่จะให้คำปรึกษาทางจิตนะแก่ผู้ป่วยทางจิตทั้งหลายเนี่ยเขาก็เปื่อยชีวิตคือเขียนเป็นบันทึกว่าเขาเองเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นจิตแพทย์นะแล้วเขาก็ตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือหามรุ่งหามค่ำแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยก็โอเคละแบบได้เป็นสอบติดเป็นจิตแพทย์ได้ฝึกฝนจนเรียนจบมหาวิทยาลัยนะออกมารักษาคนไข้ที่เป็นโรคจิตทั้งหลายแบบก็มีคนไข้จำนวนมากมายเลยเนี่ยมาขอใช้บริการมาใช้บริการเป็นคนไข้ของเขาเนี่ยเขาแบบตรวจอาการคนไข้นะให้คำแนะนำคนไข้เนี่ยทั้งวันตลอดเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแล้วเพราะเขาทำไม่ได้แล้ว10 ปีเนี่ยเงินทองก็ได้เยอะแยะมากแต่ปรากฏว่าความที่เขาตากตามเกินไปหรือไงไม่รู้แหละมันทำให้เขาเป็นโรคหมอนรองกระดูกแล้วมันมีปัญหาตรงคอด้วยกระดูกที่ลำคอด้วยเขาแบบตรวจคนไข้ไปเขารู้สึกเจ็บปวดไปเขาเลยทำให้เขารู้สึกว่าโหถ้าเขาไม่ต้องเป็นจิตแพทย์เนี่ยเขาเป็นคนธรรมดาที่แบบว่าไม่ต้องไปตากตำงานมากมายจนทำให้เขาต้องแบบร่างกายเสียหายแบบนี้ทุกโศกเพราะโรคภัยแบบนี้เนี่ยเขาขอเป็นคนธรรมดาดีกว่าไม่ต้องหวังที่จะทำอะไรที่แบบว่ามันเกินไปนักอ่ะวันนั้นเขาถึงบอกว่าเขาก็ฝากบอกมาถึงคนไข้ทั้งหลายว่าทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วตัวเราเองมีความสุขอ่ะแต่ว่าอย่างว่านะมันก็ต้องอยู่ในกุศลธรรมด้วยนะไม่ใช่ว่าทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคือทำสิ่งที่เป็นบาปมันก็ไม่ใช่นะก็คือทำอะไรที่เป็นสุขก็คือแต่ต้องเป็นกุศลธรรมอ่ะนะเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เปรียบแล้วเหมือนดอกไม้คนละดอกชีวิตหลวงพี่ชีวิตพวกเราเนี่ยก็เหมือนดอกไม้คนละดอกซึ่งแบบว่าแต่ละดอกไม้ของพวกเรามันก็มีกลีบดอกมีกลิ่นนะผิดแปลกแตกต่างกันไหมมันไม่สามารถที่จะใช้มาตรฐานวัดเดซิเบลหรืออะไรได้ว่ามันจะมีความหอมมากน้อยเท่าไหร่เพียงใดสวยมากน้อยเพียงใดเป็นขาวเข้มขาวอะไรอย่างนี้หรือว่าชมพูอ่อนชมพูแก่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือขอให้ดอกไม้ดอกนี้ของตัวเราเนี่ยให้ได้เป็นสิ่งที่เป็นการ
ค้นหาคุณค่าของตัวเราเองแล้วก็ทำดอกไม้ดอกนี้ให้มันผลิบานอย่างเต็มที่อย่างมีความสุขที่สุดเพราะนั้นในวิชาชีวิตของพี่ถึงแบบจะเน้นหนักในเรื่องของความเข้าใจชีวิตน่ะของความเข้าใจชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้แบบพบพระพุทธศาสนาได้มาฟังธรรมในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต่างๆเพราะนั้นก็ขอให้เราได้มีคุณค่ารู้เห็นคุณค่าของตัวเราเองนะเพราะการที่เราบ่มเพาะความรักความเมตตาตามที่เป็นคำสอนพุทธองค์นะเนี่ยความรักเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่มาสู่ตัวเราเพราะเมื่อเราทำแผ่ความรักออกไปแผ่ความเมตตาแผ่ความช่วยเหลือไปเนี่ยความสุขนั้นมันก็จะกลับคืนมาแล้วเราไม่ต้องไปรอในเรื่องของความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบในชีวิตมันไม่มีอยู่จริงไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแม้แต่จิตแพทย์เมื่อกี้ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังเขาเก่งเขารวยทุกอย่างแต่เขาก็ยังมีความทุกข์แล้วเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนชีวิตได้เขาไม่เป็นดีกว่าอะไรเงี้ยคือแบบเขาก็ฝากบอกมาว่าให้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขเพราะนั้นในชีวิตคนเราถ้าหากว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะที่ว่าเราจะคาดหวังอะไรจากลูกมากเกินไปพ่อแม่บางคนจะคาดหวังจากลูกมากเพียงแค่เข้าเตรียมอนุบาลนี่ก็เริ่มให้เรียนภาษาอังกฤษแล้วอะไรเงี้ยเรียนนู่นเรียนนี่แบบเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแบบมันคือแบบบีบคั้นลูกมากแล้วก็ต้องการให้ลูกเป็นหมออะไรเงี้ยคือเหมือนตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ความคาดหวังพ่อแม่เนี่ยมันต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่แบบว่าเพียงแค่คอยประคับประคองเขาแต่ไม่ใช่ไปกำหนดชีวิตเขาว่าชีวิตแต่ละคนเหมือนอย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าดอกไม้คนเราแต่ละคนก็เหมือนดอกไม้คนละดอกที่แบบมีกลิ่นมีสีมีกลีบดอกอะไรที่มันแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าขอให้เรานั้นได้ค้นหาตัวเราเองแล้วก็ทำให้ดอกไม้ดอกเนี่ยมันเบ่งบานอย่างมีความสุขเบ่งบานอย่างเต็มที่ให้จงได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นพยายามใช้ชีวิตนะที่พระองค์ทรงตรัสว่าพยายามใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันขณะนะใช้ชีวิตที่อยากทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจของเรานะที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายนะมีจิตที่มีความนิ่งสงบอ่อนโยนไม่สั่นไหวนะเพราะนั้นในการทำสมาธินะในพุทธศาสนานั้นนะไม่ว่าจะเป็นสมถะนะสมาธิหรือวิปัสสนาสมาธิก็ตามแต่เนี่ยก็ให้เราได้ทำเพื่อให้เกิดจิตนิ่งมีความอ่อนโยนไม่สั่นไหวนะมีชีวิตที่เบิกบานนะอย่าไปเก็บซ่อนความทุกข์โศกไว้ในใจมากมายจนเกินไปเพราะคนเรามันก็จะมีมุมหรือลึกในจิตใจของเราอ่ะบางทีเราอาจเก็บซ่อนความทุกข์โศกไว้ในใจมันก็อาจจะมีได้เช่นความอกหักจากรักครั้งแรกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้ความอกหักจากรักครั้งแรกที่มันฝังลึกอยู่ซ่อนอยู่ในหลืบลึกในจิตใจของเราเนี่ยให้มันแบบว่าให้น้อยลงนะพยายามเอาหลักธรรมคำสอนเนี่ยเข้าไปถมเพื่อให้ไอ้หลืบลึกเนี่ยที่มันถูกเก็บซ่อนความทุกข์โศกเนี่ยให้มันได้หมดสิ้นไปนะเพราะว่าความรักความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงตรัสนั้นเนี่ยก็ประดุจมารดาที่มีความรักต่อบุตรเป็นความรักที่ให้ออกไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วเรารักผู้หญิงคนหนึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหวังให้เขามารักเราด้วยเพราะถ้าเราหวังให้เขามารักเราด้วยแล้วเราเขาไม่รักเราเนี่ยเขาไม่สนใจเราเนี่ยเราก็เกิดความทุกข์แต่ถ้าเป็นความรักของพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่สนใจหรอกลูกจะรักตัวเองหรือไม่จะตอบแทนตัวเองหรือไม่เพราะความรักของแม่นั้นบริสุทธิ์เพราะนั้นพระองค์ได้ทรงตรัสในกรณีเมตตาสูตรก็ให้มนุษย์นั้นเนี่ยพึงมีความรักต่อกันประดุจมารดาที่มีความรักต่อบุตรนะเพราะน่าว่าเราทำเช่นนี้ได้ว่าเรารักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรักโดยแบบโดยดุษฎีรักด้วยความบริสุทธิ์ต่อหญิงสาวที่เราหลงรักแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องรักเราเราไม่ต้องไปหวังสิ่งเช่นนั้นเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาในจิตใจก็ขอให้เรานั้นอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้ท้อแท้นะขอให้เรานั้นเนี่ยอย่าได้โหยหาความรักจากคนอื่นขอให้เรานั้นรักตัวเราพุทโธเองก็ตรัสสอนว่าขอให้เรานั้นเนี่ยรักตัวเราเพราะอะไรเพราะสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยเมื่อเราตายจากนะถึงแม้แบบคนในครอบครัวก็ตามแบบพอตายจากปั๊บเนี่ยเขาต้องเอาร่างเราไปเผานะจัดศพให้เราจัดงานศพให้เราเผาไปแล้วชั่วโมงเขาก็กลับบ้านแล้วเขาไม่ค่อยมีนะที่หลวงพี่จะเห็นใครที่แบบสามีหรือภรรยานั่งเฝ้าไฟเผา
ศพสามีหรือภรรยาตัวเองจนมอดไหม้เหลือกระดูกไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่แบบว่าพอสักชั่วโมงก็กลับบ้านละแล้วรอมาเก็บกระดูกเอาพรุ่งนี้อะไรต่างๆนี่ไม่ต้องไปโหยหาความรักให้เรารักตัวเองเพราะนั้นความตายเนี่ยคนที่จะตายเนี่ยเขาไม่อยากได้เงินหรอกนะแต่เขาอยากได้ความสุขก่อนที่เขาจะตายมากกว่านะเพราะนั้นเราก็พึงได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะเติมเต็มชีวิตนะออกเดินทางนะไปหาธรรมชาตินะหรือความเป็นจริงค้นหาความจริงของชีวิตอย่างเป็นสุขนะย่อมดีงามนะอย่างตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าโควิดมันเริ่มจางลงเนี่ยเมื่อวานหลวงพี่ผ่านไปที่ดอยอ่างขางโอ้หลวงพี่ยังดีใจว่าเดี๋ยวนี้คนไทยแบบเริ่มมาเข้าธรรมชาติมากเลยคือบนดอยอ่างขางเหลือเชื่อมากว่าเย็นวันอาทิตย์ปกติแล้วก็รถจะน้อยละนะคนจะพักแรมที่เต็นท์ดอยอ่างขางน้อยแต่เมื่อวานนี้ยังเต็มมากอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นการออกเดินทางไปด้วยหัวใจที่เป็นสุขเนี่ยดูแล้วมันชื่นใจนะยังเห็นรถแอดเวนเจอร์เลยแอดเวนเจอร์แคมป์ที่แบบว่าเขาต่อจากรถปิกอัพขึ้นไปอ่ะเหมือนเป็นเตียงในรถได้อะไรเงี้ยแล้วมาทำกลางเต็นท์อะไรเงี้ยมันก็ดูดีอ่ะนะเพราะนั้นเราก็ต้องหัดใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะเพราะว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีผลนะตัวเป็นสภาพแวดล้อมทั้งหลายนะมีผลเป็นตัวแปรที่สำคัญในชีวิตของเราอย่างมากนะที่ทำให้เรามีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสไม่เครียดมากจนเกินไปนะเกิดความรู้สึกดีๆนะเกิดความรู้สึกดีๆเกิดความรักที่มันผิบานออกมาตามธรรมชาติได้เหล่านี้เป็นต้นนะวันนั้นในสิ่งที่นางอัมพปาลีเถรีนะในอัมพปาลีคาถานะที่พระนางอัมพปาลีได้กล่าวภาษิตนะว่าเมื่อก่อนนี้ผมดำนะสลวยนะผมงอนปัจจุบันผมก็เหมือนม่านเหมือนในก้อนปออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะอยู่ในหน้าที่596พระอัมพปาลีเถรีได้กล่าวภาษิตอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนผมของเรามีสีดำนะมีปลายผมงอนเดี๋ยวนี้ผมเหล่านั้นกลายเป็นเหมือนป่านและปอเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเมื่อก่อนมวยผมของเราเต็มไปด้วยดอกไม้หอมกลุ่นเหมือนพระอบที่อบกลิ่นไปเดี๋ยวนี้ผมนั้นมีกลิ่นเหมือนขนกระต่ายเพราะชราเมื่อก่อนผมของเราดกงามมีปลายผมรวบไว้ด้วยหวีและปิ่นปักผมเหมือนป่าไม้ทึบที่ปลูกไว้เป็นระเบียบงามตะพั่งเดี๋ยวนี้ผมบางทั่วศีรษะเพราะความชราเมื่อก่อนคิ้วของเราสวยงามนักคล้ายรอยเขียนที่จิตรกรบรรจงเขียนไว้เดี๋ยวนี้คิ้วของเรารอยย่นมีรอยย่นห้อยลงเพราะชราเมื่อก่อนดวงตาของเราดำคลับคมโตมีประกายงามคล้ายแก้วมณีเดี๋ยวนี้ถูกความชราทำลายเสียแล้วเมื่อก่อนจมูกของเราโด่งงามเหมือนเกลียวนะเกลียวเชือกที่ปั้นวางไว้เดี๋ยวนี้เหี่ยวแฟบเหมือนจะจมลงไปเพราะความชราเมื่อก่อนใบหูของเราสวยงามนักเมื่อก่อนฟันของเราสวยงามนักเหมือนสีหน่อดอกตูมของต้นกล้วยนะหน่อดอกตูมของต้นกล้วยนี่มันขาวนะเดี๋ยวนี้กลับหักมีสีเหลืองปนแดงเพราะความชรานะเมื่อก่อนเสียงของเราไพเราะเหมือนนกดูเบานะที่เที่ยวไปในไพสนส่อเสียงไพเราะอยู่ในป่าใหญ่เดี๋ยวนี้นะเสียงนั้นแหบพร่าเมื่อก่อนคอของเราสวยงามนักกลมเกลี้ยงเหมือนสังขัดเกลาดีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นงุ้มค่อมลงเพราะความชราเมื่อก่อนแขนทั้งสองเราสวยงามนักเหมือนไม้กรกลมกลึงเดี๋ยวนี้กลายเป็นรีบเหมือนกิ่งแคคดเมื่อก่อนมือทั้งสองของเราสวยงามนักประกอบด้วยแหวนทองงามระยับเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนเง่ามันเพราะความชรานะเมื่อก่อนถันของเราทั้งสองเป่งตึงกลมกลึงตั้งประชิดกันทั้งงอนสร้างสวยงามนักเดี๋ยวนี้กลายเป็นหย่อนยานเหมือนถุงหนังไม่มีน้ำเพราะความชรานะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของนี่แหละขาอ่อนทั้งสองของเราสวยงามนักเหมือนงวงช้างปัจจุบันเป็นปุ่มเป็นปมเหมือนข้อไม้ไผ่นะเมื่อก่อนแข้งของเราสวยงามประดับด้วยกำลังทองกำไลทองเกลี้ยงเกานักเดี๋ยวนี้เหี่ยวแห้งเหมือนต้นงายแห้งเพราะความชราเมื่อก่อนเท้าทั้งสองของเราสวยงามนักเหมือนรองเท้ายัดปุยนุ่นเดี๋ยวนี้แตกเป็นริ้วรอยเพราะความชรา
เดี๋ยวนี้ร่างกายเป็นเช่นนี้ค่ำคร่าเพราะชราเป็นแหล่งที่อยู่แห่งทุกข์เป็นอันมากปราศจากเครื่องรูปไร้เป็นดุจเรือนอันค่ำคร่าเพราะดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นนะเพราะนั้นแม้แต่นางอัมพปาลีซึ่งถือว่าเป็นหญิงงามที่สวยที่สุดในกรุงราชคฤห์เนี่ยก็ยังกล่าวด้วยภาษิตเป็นคาถานะอย่างที่หลวงพี่บอกในอัมพปาลีคาถานะในหน้าเนี่ยในพระตรปิฎกเล่มนี้ในหน้า596ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นหรือกรณีที่นางสุชาตาเถรีได้กล่าวว่าตนนั้นได้พบพระพุทธองค์ได้เข้าไปถวายอภิวาทนะทรงกรุณาพุทธองค์ทรงกรุณาแสดงธรรมโปรดนางนางได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็รู้แจ้งในสัจจะนะสัมผัสธรรมในอมตะธรรมคำสอนพุทธองค์นั้นไม่เปล่าปราศจากประโยชน์เลยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรืออันนี้ก็จะอยู่ในหน้า579นะหรือเรื่องราวในหน้า562ซึ่งเป็นเรื่องของนางทันติกาเถรีนะที่กล่าวว่าเธอนั้นออกมาจากที่พักบนเขาคิชกูฏเห็นช้างลงสู่แม่น้ำนายกวนช้างถือขอสับนะบอกให้ช้างเหยียดเท้าช้างก็เหยียดเท้านะนางเห็นนางเคยเห็นช้างที่ไม่เคยได้รับการฝึกมันก็ไม่ได้ทำได้อย่างนี้เพราะเมื่อฝึกแล้วก็เห็นแจ้งชัดนางก็เลยเข้าป่านะทำจิตใจให้เป็นสมาธิเพราะกิริยาของช้างนั้นเป็นรูปแบบนั่นเองนะเพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวในพระไตรปิฎกเล่มนี้หรือในอุตตราวิมานที่พระโมคคัลลานะนะถามนางฟ้าว่าเพราะเหตุใดนางถึงได้มีผิวพรรณนะพระมหาโมคคัลลานะเถระถามว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวยไปทั่วทุกทิศดุจดาวประกายพึกเพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้นะผลนั้นพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้นะนางก็ตอบว่าเพราะว่านางนั้นเนี่ยเมื่อครองเรือนอยู่เนี่ยก็ไม่มีความริษยาไม่มีความตนีไม่ตีเสมอไม่มีนิสัยมักโกรธประพฤติตามคำสั่งของสามีไม่ประมาทในการรักษาศีลอุโบสถเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นะในศีล5นะยินดีในศีล5ฉลาดในอริยสัจเพราะศีลเหล่านี้จึงทำให้มีเกียรติยศนะเพราะบุญนี้จึงทำให้ผิวพรรณจึงงามเช่นนี้เหล่านี้เป็นต้นนี้ก็อยู่ในหน้า21ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็จะเป็นในเรื่องราวนะทั้งหมดของพระไตรปิฎกที่สำคัญนะในเล่มที่26ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเล่มนี้นะมนุษย์นั้นทุกคนมีความหมายทั้งหญิงชายแน่แท้เป็นหนักหนาเปรียบประดุจดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมต่างๆนานาทั้งกลิ่นและกลีบดอกนั้นย่อมต่างกันขอให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตค้นหาความจริงของตัวเราเช่นนี้นั่นทำตนให้มีคุณค่าตลอดพันเพื่อให้ดอกไม้นี้นั้นผลิบานอย่างดีงามความรักนั้นย่อมนำมาซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่อย่ารอคอยความสมบูรณ์แบบที่ดีมั่นแม้รักแล้วขอให้อย่าได้หวังสิ่งที่เป็นรักตอบอย่างดีพลันเราก็ย่อมไม่ชอกช้ำในหัวใจเพราะความทุกข์โศกที่ซ่อนลึกอยู่ในลึกลับของดวงจิตอาสกิจเป็นแผลใจเช่นนี้ได้ขอให้เป็นความรักแผ่ประมาณอย่างมากมายหวังรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นย่อมดีงามใช้ชีวิตตามที่อยากทำตามเสียงของหัวใจปรารถนาสิ่งใดที่ดีนั่นขอให้ทำโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่งเช่นนี้พันทำจิตให้นิ่งสงบนั้นย่อมดีงามไม่สิ้นหวังท้อแท้ในชีวิตมีดวงจิตที่มุ่งมั่นเป็นหนักหนาออกเดินทางตามหัวใจที่ใฝ่ตลอดมาใช้ชีวิตทุกเวลามีค่าคุณนางอัมพปาลีเถรีได้กล่าวถึงวจีอนิจจังนั่นถึงความไม่เที่ยงเช่นนี้พลันว่านางนั้นเคยผมงามละออตาผมหอมคิ้วดกเป็นหนักหนาจมูกโด่งฟันขาวละออตาน้ำเสียงดุดนก
ดูเบาร้องแววมาในพงไพ่ลำคองามละหงเนียนเหมือนสังขัดแขนก็งามสุดจัดใครเทียบเทียมได้ทั้งแข้งเท้าทั้งหลายทุกสิ่งไปก็ย่อมแปรเปลี่ยนไปตามคำตรัสขององค์พระศาสดาเพราะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตที่เหลืออยู่ขอให้เราเคียงคู่และหันษาดำรงคงมั่นในวิญญาเพื่อนำพาความสุขสู่ชีวิตของเราเอ่ยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่26นะในเรื่องราวของสุชาตาเถรีคาถาทันติกาเถรีคาถาอัมพปาลีเถรีคาถาและอุตตราวิมานขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบาลมาทานพรแด่โยมพี่โยมน้องท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้รวมถึงดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดเจดีย์งามแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร